สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชรถโดยสารไร้คนขับเริ่มให้บริการแล้วที่นครกวางโจวทางตอนใต้ของจีนถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติมาใช้ในชีวิตประจำวันผู้โดยสารสามารถขึ้นรถโดยสารไร้คนขับโดยแต่บัตรโดยสารหรือสแกนเพื่อชำระเงินได้เหมือนกับรถโดยสารทั่วไปการให้บริการจะมีช่องทางสำหรับรถโดยสารไร้คนขับผู้โดยสารบอกว่ามาที่สวนแห่งนี้เพื่อเดินเล่นและเห็นว่ามีรถไร้คนขับจึงลองใช้บริการเป็นครั้งแรกบนรถมีที่นั่งกว้างและสะดวกสบายรถโดยสารไร้คนขับคันนี้มีเทคโนโลยีขับขี่อัจฉริยะทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างครบครันสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้โดยสารบอกว่าตั้งใจพาลูกมาลองนั่งรถโดยสารไร้คนขับเพื่อดูว่ามีความแตกต่างจากรถโดยสารธรรมดาอย่างไรผู้ให้บริการระบบรถโดยสารของกวางโจวกล่าวว่าตอนนี้มีรถโดยสารไร้คนขับให้บริการทั้งหมด50คันเจ้าหน้าที่จากบริษัทกวางโจว Number 4 Bus บอกว่าเส้นทางการเดินรถการจัดสรรรถเป็นไปตามข้อกำหนดเช่นในชั่วโมงเร่งด่วนก็จะมีรถโดยสารไร้คนขับให้บริการทุกๆ 8-15 นาทีและค่าโดยสารจะอยู่ที่2หยวนหรือประมาณ10บาทเท่ากับรถโดยสารทั่วไป